น้องสวัสดียามแรงครับแม่น้ำมูลตู้กับเขาของชุมชนข้าเจ้าว่าครับแต่ว่ามันคือแห้งครับพี่น้องน้ำแห้งไว้แล้วเด้นี่กลางวังเลยครับนี่กลางแม่น้ำเลยคุณพี่น้องซ้ายมูลนี่ครับข้าเจ้าบ่ดูดเอาไปเฮ็ดบ้านนี่แหละครับนี่เป็นตําพี่น้องเอ้ยซ้ายครับขอบคุณครับซ้ายครับผู้ใดอยากเห็นแถวนี้ครับบ่ต้องไปซื้อหญ้าครับแก้วอยู่มุ้นนี่ครับไปแก้วเลยคุณเอาซ้ายบีแท้ซ้ายพุ่นน่ะพุ่นน่ะแม่น้ำมูลเด้ครับนี่อำเภอบางย่างโคราชเท่านี้นะครับขาดบ้างมาแล้วนี่เพิ่นมากะจ้าแล้วครับนี่จ้าเพิ่นได้นี่เลิกปลาสิมาขึ้นบุน้ำพดตมองนี่แม่พี่น้องเอ้ยน้ำขาดเบิดหรอแต่ว่าข้างล่างครับเป็นว่างได้กันพี่น้องข้างล่างเป็นว่างกันน้ำลึกอยู่แต่ว่าบางนี้มันตื้นน้ำขาดยังไม่รอครับช้าย้ายมาน้ำมุ้งมาตู้กับเขาชุ่มชนมันก็ไม่ได้ดีเลยครับชายปีเดียนน้ำมันมาขาดเร็วน้ำไหลครับปลาปลาอึดพี่น้องปลาเลยครับแจกไปนี่รู้สึกว่าปลาหายอย่างนั้นนึงน้ำมันแห้งเร็วโพดแห้งเร็วไปเร็วปลากับไปเร็วคือกันก็ไปไสนั่งของจ้าครับนั่งเงินของจ้าเด่นนั่งสูบยาถาปลาดิครับเป็นนิวานแห้งมาแรงนิวานมาแรงกับมือนกนิวานเลยครับนี่ปลาขึ้นมาหนีละแล้วว่าเพิ่นกาว่าผ่านปลาผ่านปลาแห้งลุ่มน้ำมุ้นนะครับนี่เขียดเพิ่นเป็นย่างครับนี่ผ่านปลานี่คนอื่นบ่ได้เราได้ผู้เดียวแล้วปลาได้หลายไปไกลครับนั่นปลาแห้งได้ละเทียเพิ่นเราได้ปลาขึ้นบ้านได้ยี่สิบสามสิบโลพี่น้องปลาข้าวปลาเกดปลากายแล้วได้ปีกายนะครับผมผมอยากซื้อแล้วผมไม่กายครับซื้อผมซื้ออย่างเดียวปลากายครับขายโลละ50บาทครับแต่ผมซื้อต่อเป็น300นี่พี่น้องบางนี้ลึกนะครับนี่มันเป็นบังซื้อนี่ครับนี่บังอยู่นี้บังมันครับนี่อันนี้เลี้ยชาวบ้านหาอยู่หากินแล้วเพิ่นเอามาซ่อมเอามาแซมเอามายามันหัวครับเพิ่นกําลังมาทานี่ยังเพิ่นครับอุปกรณ์เพิ่นนั่นล่ะพูนครับเพิ่นทาไม้ยําอองอย่างดีเด้ครับนี่มันหัวเพิ่นเลยมาเห็นไหมอันรักแห้พี่น้องรักแห้เรื่องกันสลายพุ่นอันนึงอยู่ตามพุ่นอันนึงอยู่หนีกับรักแห้ครับนี่เดี๋ยวอันนึงอยู่หนีครับนี่รักแห้วันนี้ครับแห้12ศอกพี่น้อง12 12ศอกครับแห้ธรรมดาเฮาเนี่ยแหละแห้หน่อยเสียงี้มหาครับเขาไปนี่เป็นแค่พี่น้องเขาไปนี่มันเป็นแค่น้ำมันเพ่งแอลครับไปทางไหนน่ะปลาดูไปทางไหนพี่น้องร้ายครับปลาดูทางไหนนี่ปลาดูครับคลิปนี้เป็นวิวบรรยากาศแม่น้ำมุ่นครับอำเภอบางย่างโคราชเท่านี่แหละครับแห้งไปแล้วตอนต้นของแม่น้ำมุ่นครับแต่ว่าข้างบนใกล้ๆครับมีเขื่อนพี่น้องเขื่อนยางมาไกลดอกใกล้ๆมีเขื่อนอยู่ครับว่าจะกักน้ำไว้อยู่เวลามันแห้งคักอีกทีก็ปล่อยลงมาเวลาทางขังลากต้องการนำกับไปมาไห้ครับแห้งเร็วพี่น้องนำไปแห้งเร็วครับผมสวัสดีครับ